ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าปฐมาอานายุสาสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องเหตุทำให้อายุสั้นและอายุยืนในสูตรที่หนึ่งข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้เป็นเหตุให้อายุสั้นคือหนึ่งไม่ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะก็คือไม่ทำให้การเป็นอยู่เป็นที่ไม่สบายอาจจะว่าบรรยากาศหรือว่าอากาศไม่ปลอดโปร่งหรือว่าไม่ได้อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติอย่างนั้นก็ได้ในประการที่สองไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะก็คือบางทีบริโภคสัปปายะคือความสะดวกสบายมากเกินไปก็จะทำให้เกิดความไม่สบายเกิดขึ้นเหมือนอย่างคนที่ชอบกินก็จะทำให้ร่างกายนั้นอ้วนก็เป็นที่ตามมาของโรคภัยไข้เจ็บในประการที่3ก็คือบริโภคอาหารที่ย่อยยากก็คือไปรับประทานอาหารที่ทำให้ย่อยลำบากอันนี้ก็เป็นเหตุให้อายุสั้นในประการที่4ก็คือเที่ยวในเวลาที่ไม่สมควรคือในหลักของพระพุทธศาสนานั่นก็คือการเที่ยวการเตร่ในยามวิกาลและยามค่ำคืนทนายพระศาสนาก็มีข้อว่าเป็นสิ่งไม่ดีในประการที่5ก็คือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือทำให้อายุสั้นก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะทำให้จิตได้มีการพักผ่อนได้นั่นเองทีนี้มาในเรื่องของจะทำให้อายุยืนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าหนึ่งทำสิ่งที่เป็นสัปปายะก็คืออยู่ในที่สะดวกสบายก็คือในที่ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในประการที่สองก็คือรู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะคือสะดวกสบายมากเกินไปก็เป็นเหตุนำสิ่งไม่ดีมาสู่ชีวิตเราเหมือนกันในประการที่3ก็คือบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายอาหารอะไรก็ตามที่ย่อยง่ายๆจะทำให้อายุยืนยาวได้เที่ยวในเวลาที่เหมาะสมคำว่าเที่ยวในที่นี้ก็คือเราก็ต้องรู้จักการรู้จักเวลาเพราะว่าการอดหลับอดนอนก็ทำให้อายุสั้นได้แล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่ง